ทันแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการพิจารณาคดีทุรเวชปฏิบัติศาลจะใช้หลักการของกฎหมายลักษณะละเมิดเป็นหลักในการพิจารณาคดีแต่เนื่องจากทุรเวชปฏิบัติมีความแตกต่างจากกรณีละเมิดโดยทั่วไปโดยมีปัจจัยร่วมหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความสัมพันธ์และหน้าที่ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยพยาสภาพของโรครวมทั้งมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนั้นการพิจารณาคดีทุรเวชบัตรให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาได้ยึดหลักองค์ประกอบ3คัญ4ประการอันได้แก่1หน้าที่ของแพทย์อันมีต่อผู้ป่วย2การกระทำอันผิดไปจากมาตรฐานแห่งวิชาชีพ3ความเสียหายที่เกิดต่อผู้ป่วยและ4ความเสียหายนั้นต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำผิดจากมาตรฐานแห่งวิชาชีพกล่าวคือหน้าที่ของแพทย์อันมีต่อผู้ป่วยจะเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามสัญญาหน้าที่ตามกฎหมายและตามวิชาชีพที่แพทย์จะพึงมีต่อผู้ป่วยเมื่อความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วแพทย์มีหน้าที่อันจะต้องรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพซึ่งมาตรฐานนี้จะมีหลักพิจารณาต่างกันไปตามบริบทหรือวิสัยและพฤติการของสภาวการนั้นหากมีการกระทำอันผิดไปจากมาตรฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วยที่เป็นผลโดยตรงจากการละเมิดนี้ย่อมถือว่าครบองค์ประกอบความผิดทุรเวชปฏิบัติซึ่งปัจจุบันแล้ว5กฎหมายไทยยังไม่ได้มีการกำหนดนิยามที่ชัดเจนขององค์ประกอบของทุรเวชปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะแต่เมื่อพิจารณากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบกับการนำตัวอย่างคดีมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วจะพบองค์ประกอบทั้ง4ประการในการพิจารณาคดีละเมิดทางการแพทย์ในไทยบทความนี้จึงน่าจะทำให้ความเข้าใจในองค์ประกอบทุรเวชปฏิบัติชัดเจนขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาความรับผิดทางการแพทย์ในประเทศไทยด็อกเตอร์แพทย์หญิงเรืองฤดีประธานวณิชอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยบทคัดย่อวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุขปีที่3ฉบับที่2พฤษภาคมสิงหาคม2560